สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาย้อนไปดูประวัติศาสตร์ลูกหนังกันสักนิดนึงครับหากย้อนกลับไปในยุค90ไม่มีใครไม่รู้จักเอริกคันโตน่ากัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับเรื่องที่ทุกคนจำได้ผมมั่นใจว่ากังฟูคิกของเอริกคันโตน่าที่กระโดดถีบใส่แฟนบอลของคริสตัลพาเลซจะเป็นหนึ่งเรื่องที่แฟนบอลพูดถึงในช่วงเวลานั้นวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวต่างๆของเหตุการณ์นี้ครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับถึงแม้จะเลิกเล่นไปนานแล้วครับแต่ว่าเอริกคันโตน่าอดีตศูนย์หน้ากัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นที่รู้จักของแฟนบอลมาจนถึงทุกวันนี้เพราะวีรกรรมสะเทือนโลกฟุตบอลด้วยการกระโดดเตะแฟนบอลคริสตัลพาเลซที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คในปี1995เอริกคันโตน่าย้ายจากลีดยูไนเต็ดไปร่วมทีมคู่อริอย่างแมนยูในปี1992ก่อนสถาปนาตัวเองเป็นดาวยิงคนสำคัญกัปตันทีมศิลปินลูกหนังและหนึ่งในไอดอลของใครหลายๆคนจนได้รับการขนานนามว่าเอริกเดอะคิงหรือไม่ก็คิงกองโต้ชื่อเรียกตามภาษาฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขานั่นเองครับกองโต้พาแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทันทีในการย้ายมาฤดูกาลแรกครับถูกยกให้เป็นจิ๊กซอสำคัญจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในการก้าวสู่ความสำเร็จของแมนยูในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเพราะว่าก่อนหน้านั้นแมนยูห่างหายจากการเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษถึง35ปีฤดูกาล 1994-1995 เป็นช่วงเวลาที่แมนยูลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกซึ่งก็มีแบ็กเบิร์นของเคนนี่ดัลกิชที่เป็นคู่ต่อกรสำคัญวันที่25มกราคม1995แมนยูออกไปเยือนคริสตัลพาเลซที่เซลเฮิร์ตพาร์คครึ่งหลังในเกมนั้นคันโตน่าไปทำฟาวล์ริชาร์ดชอจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับในขณะที่กำลังเดินออกจากสนามนั้นก็เกิดเรื่องที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมากคันโตน่ากระโดดถีบใส่แฟนบอลพาเลซคนหนึ่งครับและมีจังหวะสาวหมัดแถมอีกหลายครั้งแฟนบอลผู้โชคร้ายแต่กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกมีนามว่าแมทธิวซิมมอนเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาตะโกนใส่คันโตน่าไปว่าออกไปวันนี้แกต้องอาบน้ำเร็วหน่อยนะมิสเตอร์คันโตน่าประโยคที่ออกมาจากปากของซิมมอนในวันนั้นก็คือกลับไปฝรั่งเศสซะไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกโสเภณีแน่นอนว่านี่คือเรื่องอื้อฉาวเป็นอย่างมากในวงการฟุตบอลครับและกองโต้ต้องแลกการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้กับหลายอย่างที่ต้องเสียไปครับกองโต้โดนตัดสินให้ต้องจำคุก2สัปดาห์แต่หลังจากอุทธรณ์โทษก็เปลี่ยนเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม120ชั่วโมงซึ่งเขาเลือกสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆที่สนามซ้อมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะต้นสังกัดชิงลงโทษคันโตน่าก่อนที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษจะประกาศบทลงโทษออกมาแมนยูสั่งห้ามเข้าลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในช่วงฤดูกาลที่เหลือพร้อมกับปรับเงินอีก 20,000 ปอนด์หลังจากนั้น FA ก็ประกาศลงโทษแบนคันโตน่า8เดือนพร้อมกับปรับเงินอีก 10,000 ปอนด์นอกจากนั้นเอเมชักเก้กุนซือทีมชาติฝรั่งเศสในขณะนั้นก็ยึดปลอกแขนกัปตันทีมของกองโต้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก็แบนเขาห้ามลงสนามในช่วงตลอด8เดือนที่โดนแบนย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัวทีมปีศาจแดงที่ไม่มีคันโตน่าเสียแชมป์พรีเมียร์ลีกให้กับแบ็กเบิร์นในฤดูกาลนั้นคันโตน่าไม่เคยกลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกเลยครับลีชาร์ปีกซ้ายปีศาจแดงในยุคนั้นเล่าถึงเหตุการณ์หลังจบเกมนั้นซึ่งแมนยูโดนพาเลซไล่ตีเสมอและคันโตน่าสร้างวีรกรรมอันน่าตื่นตะลึงเอาไว้บอสเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็บ่นประตูโดนกระแทกอย่างหนักที่นั่งในห้องจุดที่วางของทั้งเสื้อลูกฟุตบอลถ้วยชาแซนด์วิชทุกอย่างปลิวว่อนไปทั่วห้องบางคนโดนแซนด์วิชเคลี้ยงไปที่คอจนหลายคนคิดว่าคันโตน่ามาทำอะไรของมันวะหลังจากนั้นเฟอร์กี้ก็ด่าลูกทีมแบบเละเทะครับพอลิสเตอร์เองมงอะไรของเองวะเข้าสกัดบอลไม่ได้เลยอินเองไปอยู่ไหนมาชาร์ปยายเองยังวิ่งเร็วกว่าเองอีกนะแต่สิ่งที่ทำให้ชาร์ปแปลกใจก็คือในช่วงเช้าของอีกวันทุกคนต้องไปซ้อมเฟอร์กี้พูดกับกองโต้ด้วยเสียงนิ่มๆว่าเอลิกเองทำแบบนั้นไม่ได้นะไอ้ลูกชายหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีครับคันโตน่าก็เปิดใจถึงการกังฟูคิกใส่ซิมมอนว่าเขาโดนตะโกนด่าและวิจารณ์แรงๆมานับพันครั้งแต่ก็ไม่เคยตอบโต้อะไรบางครั้งคนเราก็มีช่วงเวลาที่เปราะบางบ้างครับผมมีเรื่องหนึ่งที่เสียใจเป็นอย่างมากในเหตุการณ์นั้นคือการที่ผมไม่ได้เตะไอ้หานั่นแรงกว่าที่ผมทำลงไปผมโดนโทษแบนไป9เดือนพวกเขาอยากให้ผมเป็นตัวอย่างของการทำแบบนั้นครับ
ถึงแม้การกระทำจะเป็นเรื่องใหญ่แมนยูจะลงโทษคันโตน่าแต่หลังม่านของสโมสรคันโตน่ายืนยันว่าทุกคนให้กำลังใจเขาและยืนอยู่เคียงข้างเขาคิงกองโต้กลับมาจากการถูกแบนยาวเหมือนกับว่าตลอดเวลา 8-9 เดือนที่ไม่ได้ลงสนามทำให้เขาหิวกระหายในความสำเร็จฤดูกาล 1995-1996 คันโตน่าพาแมนยูคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ FA ครับยิงไปทั้งหมด19ประตูจาก38นัดและช่วยทีมป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 1996-1997 ก่อนที่จะประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาล 1996-1997 ทันทีทั้งที่อายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นคันโตน่าถูกแฟนบอลทีมอื่นจดจำเขาในฐานะนักเตะตีนโหดกังฟูคิกใส่คนมาเชียร์ฟุตบอลแต่สำหรับแฟนบอลปีศาจแดงแล้วเขาคือราชาคนสำคัญของโรงละครแห่งความฝันและนี่ก็คือเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดของกังฟูคิกสะเทือนโลกลูกหนังครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ